ตลอดทั้งวันนี้มีฝนตกลงมาต่อเนื่องจริงๆแล้วก็เป็นผลกระทบที่มาตั้งแต่เมื่อคืนนี้แล้วนะครับจนกระทั่งมาถึงวันนี้ตลอดทั้งวันที่มีฝนตกลงมาในหลายพื้นที่ทั้งในเขตกรุงเทพมหานครและก็ปริมณฑลโดยรอบซึ่งตรงนี้ส่งผลปัญหาครับในจุดที่ก่อนหน้านี้ที่มีปัญหาน้ำท่วมขังรอการระบายอยู่พอวันนี้มีฝนตกลงมาซ้ำทำให้การระบายน้ำเป็นไปด้วยความล่าช้าและผลที่ตามมาทุกครั้งก็คือเวลามีฝนตกในพื้นที่กรุงเทพการจราจรก็ติดขัดตามมาครับแล้วก็น่าเป็นห่วงต่อเนื่องนะคะเพราะว่าตามรายงานของทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็คือว่าฝนจะตกต่อเนื่องแบบนี้จนถึงวันพรุ่งนี้อีกวันนึงคือ9กันยายนนะคะเพราะฉะนั้นคืนนี้ต่อเนื่องวันพรุ่งนี้หลายพื้นที่ก็ต้องเตรียมบริหารจัดการรับมือวางแผนกันให้อย่างดีที่สุดนะคะแต่ว่าในขณะเดียวกันวันนี้ผู้สื่อข่าวของเราพยายามที่จะลงพื้นที่ค่ะไปสำรวจดูผลกระทบที่เกิดขึ้นนะคะเรียกว่าบางจุดนี่กลายเป็นทะเลย่อมๆในกรุงเทพไปเลยเหมือนกันค่ะอย่างภาพที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี่นะครับเป็นภาพที่มีผู้ส่งมาสะท้อนให้เห็นถึงสภาพน้ำแถวๆด้านหน้าสนามกีฬาทูปะเตมีตรงข้ามอนุสรณ์สถานถนนพหลโยธินอีกหนึ่งจุดครับในกรุงเทพที่มีปัญหาน้ำท่วมขังรถเล็กสัญจรไปมาด้วยความยากลำบากสภาพเป็นอย่างที่เห็นครับแล้วก็บริเวณใต้สะพานกลับรถปรากฏว่าเจอกับปัญหาน้ำท่วมขังใช้การไม่ได้ด้านหน้าอนุสรณ์สถานฝั่งถนนวิภาวดีฝั่งขาเข้ามีน้ำท่วมผิวถนนบางส่วนรถเล็กสัญจรไปมาด้วยความยากลำบากและแน่นอนพอจำเป็นจะต้องเบี่ยงการจราจรออกนะครับในจุดที่มีน้ำท่วมขังสูงก็ส่งผลทำให้มีรถติดขัดยาวเหยียดตามมาส่วนอีกหนึ่งจุดครับที่มีผลมาตั้งแต่ช่วงบ่ายที่มีฝนตกต่อเนื่องก็คือที่เขตหลัก4ถนนแจ้งวัฒนะทั้งฝั่งขาเข้าและก็ขาออกสภาพเป็นอย่างที่เห็นครับผู้สื่อข่าวของเราไปถ่ายจากสะพานลอยให้เห็นถึงสภาพการจราจรโดยรวมของถนนแจ้งวัฒนะแล้วก็จุดที่มีปัญหาน้ำท่วมนะครับซึ่งการจราจรติดแถวๆตั้งแต่ช่วงหน้าบริษัท TOT ยาวไปจนถึงถนนเลียบคลองประปาน้ำท่วมแตะระดับขอบทางเท้าหรือว่าฟุตบาทส่งผลกระทบต่อการจราจรโดยรวมมีการแนะนำให้ประชาชนหลีกเลี่ยงเส้นทางตรงจุดนี้นะครับแล้วก็คอยแจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณริมคลองประชาคลองเปรมประชากรซึ่งตอนนี้ระดับน้ำสูงขอให้ประชาชนที่อยู่ริมคลองยกข้าวของทรัพย์สินมีค่าที่จำเป็นไปไว้บนที่สูงล่วงหน้าและที่สำคัญก็คือช่วงนี้มีฝนตกน้ำท่วมระมัดระวังเรื่องของไฟฟ้าลัดวงจรตามมาด้วยนะครับส่วนบริเวณพื้นที่สำนักงานเขตบางเขนนะคะที่เขตบางเขนก็ทางเจ้าหน้าที่ค่ะตำรวจแล้วก็มีทั้งเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตบางเขนด้วยนะคะต้องไปอำนวยความสะดวกทางด้านของการจราจรค่ะเพราะว่าวงเวียนบางเขนเนี่ยก็ติดขัดเลยนะคะมีน้ำท่วมขังประมาณสัก10ถึง15เซนติเมตรการจราจรก็ค่อยๆเคลื่อนตัวกันไปได้อย่างช้าๆแบบนี้แหละค่ะตั้งแต่ช่วงบ่ายต่อเนื่องถึงช่วงเย็นเลยทีเดียวนะคะส่วนประชาชนที่จำเป็นจะต้องใช้บริการรถโดยสารสาธารณะก็ได้รับผลกระทบหนักนะคะเพราะว่าฝนตกหนักแบบนี้ก็ต้องไปหลบกันอยู่ที่บริเวณใต้สะพานลอยในขณะเดียวกันค่ะแถวๆอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิช่วงบ่ายฝนตกเหมือนกันประชาชนที่สัญจรผ่านไปมาแถวนี้นะคะก็ต้องกางร่มกันฝนกันค่ะบางส่วนที่ต้องใช้บริการรถเมล์รถโดยสารประจำทางก็จะมีเจ้าหน้าที่ของคสมกเนี่ยมาช่วยอำนวยความสะดวกให้นะคะจัดการจราจรแล้วก็ช่วยประกาศประชาสัมพันธ์แจ้งข่าวต่างๆด้วยนอกจากนี้ค่ะผู้สื่อข่าวไปสำรวจอีกจุดหนึ่งนะคะที่บริเวณพื้นที่เขตห้วยขวางคือที่ห้วยขวางเนี่ยน้ำท่วมขังมาตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาแล้วล่ะค่ะเพราะว่าฝนตกลงมาหนักเลยทีเดียวนะคะแล้วต่อเนื่องมาถึงวันนี้ก็ยังมีน้ำท่วมขังอยู่ค่ะอย่างเช่นที่ซอยตั้งแต่ประชาสงเคราะห์ซอย1ถึงซอย13เลยนะคะน้ำท่วมขังสูงขอบฟุตบาทเลยทีเดียวซึ่งเขตห้วยขวางเขตพญาไทเขตจตุจักรเขตวังทองหลางเขตดินแดงรวมไปถึงเขตคลองสามวาด้วยก็เป็น6เขตด้วยกันค่ะที่มีปริมาณน้ำฝนค่อนข้างมากนะคะตั้งแต่80ถึง100มิลลิเมตรเลยทีเดียวค่ะมาดูอีกจุดหนึ่งครับก็คือที่ถนนพัฒนาการซึ่งมีฝนตกลงมาตั้งแต่ช่วงบ่ายส่งผลทำให้ถนนพัฒนาการตัดถนนศรีนครินทร์มีน้ำท่วมขังอย่างที่เห็นแล้วก็จุดที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ในขณะนี้ก็คือที่หน้าตึกทู2นะครับซึ่งเป็นที่ตั้งของTNNช่อง16ของเราอาคารห้องส่งของเราก็อยู่ที่นี่นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ปรากฏว่าเท่าที่เรามีการตรวจสอบไปเมื่อช่วงเย็นนะครับมีปัญหาน้ำท่วมแล้วก็กินพื้นที่ไปประมาณ2ช่องจราจรแล้วก็บางจุดมีน้ำท่วมเสมอกับขอบทางเท้าการจราจรในภาพรวมตลอดแนวถนนพัฒนาการคาบเกี่ยวไปถนนเพชรบุรีสุขุมวิทอโศกนะครับติดขัดยาวเหยียด
รถเคลื่อนตัวได้อย่างช้าๆรถเล็กต้องเบี่ยงไปใช้ช่องทางที่เหลือที่น้ำท่วมไม่ถึงแทนดังนั้นในช่วงเย็นวันนี้คาดว่าการจราจรจะติดขัดอย่างหนักนะครับแล้วก็ต้องเผื่อเวลาในการเดินทางไว้ล่วงหน้าอีกพอสมควรครับช่วงแถวๆหน้าตึกทรูพัฒนาการก็จะเป็นช่วงที่มักจะประสบปัญหาน้ำท่วมขังค่อนข้างเยอะนะคะเวลาที่มีฝนตกลงมาอย่างหนักแบบนี้เพราะว่าคล้ายๆลักษณะเหมือนเป็นจุดคอขวดที่มีช่องทางจราจรหลายช่องทางมารวมกันอยู่ในจุดนี้ด้วยนะคะเรียกว่ากระทบกันหนักทุกครั้งจริงๆเวลาที่ฝนตกลงมาค่ะทีนี้อีกจุดนึงนะคะซึ่งก็อย่างที่รายงานกันไปว่าต้องประกาศติดธงแดงเตือนเรื่องของปริมาณฝนนะคะที่ตกลงมาในพื้นที่ปริมาณน้ำที่สูงขึ้นก็คือที่รังสิตที่ปทุมธานีค่ะเป็นอีกจุดหนึ่งเลยที่ฝนกระหน่ำต่อเนื่องตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมานะคะจนส่งผลกระทบกับบ้านเรือนของประชาชนมีน้ำท่วมขังจำนวนมากแล้วก็ส่วนหนึ่งค่ะมาจากปัญหาสำคัญที่น้ำจากคลองรังสิตประยุรศักดิ์เนี่ยมันเอ่อล้นขึ้นมาท่วมผิวการจราจรทำให้ทางเทศบาลนครรังสิตก็เลยจำเป็นต้องประกาศปิดช่องทางการจราจรเพิ่มเติมรถก็เลยยิ่งติดขัดมากขึ้นไปอีกค่ะดังนั้นนะครับเราจะต้องไปตรวจสอบสถานการณ์ล่าสุดทั้งเส้นทางที่อยู่ในพื้นที่เทศบาลนครรังสิตแล้วก็หนึ่งในหมู่บ้านที่ได้รับผลกระทบในช่วงเวลานี้นะครับก็คือที่หมู่บ้านรัตนโกสินทร์200ปีเราจะไปติดตามการรายงานเข้ามานะครับจากผู้สื่อข่าวของเราในพื้นที่คุณอรวรรณพยัคฆ์ชาติจะรายงานเข้ามาในช่วงนี้เชิญเลยครับคุณอรวรรณเชิญค่ะจนถึงขณะนี้นะคะฝนยังคงไม่หยุดตกค่ะและก็ตกยังมาอย่างต่อเนื่องนะคะส่งผลให้บริเวณหมู่บ้านรัตนโกสินทร์200ปีแห่งนี้นะคะปริมาณน้ำท่วมสูงอย่างเห็นได้ชัดค่ะรถยนต์เล็กนะคะแล้วก็รถจักรยานยนต์ค่ะไม่สามารถผ่านเข้าออกหมู่บ้านได้ขณะที่ประชาชนต้องใช้วิธีการเดินเท้านะคะเข้าออกหมู่บ้านแทนค่ะโดยบางส่วนนะคะยอมรับว่ามีการขนย้ายเข้าของกันแล้วนะคะเนื่องจากว่าเกรงจะเกิดเหตุการณ์ซ้ำรอยน้ำท่วมใหญ่เมื่อปี2554นั่นเองค่ะฝนที่ตกลงมาอย่างหนักในช่วงบ่ายวันนี้นะคะต่อเนื่องไปถึงช่วงเย็นค่ะส่งผลให้หลายพื้นที่ในเทศบาลนครรังสิตเกิดน้ำท่วมขังหลายจุดจากการระบายน้ำที่ไม่ทันนะคะโดยเฉพาะหมู่บ้านรัตนโกสินทร์200ปีถนนรังสิตปทุมธานีน้ำท่วมสูงถึงบ้านเรือนและร้านค้าชาวบ้านต้องใช้วิธีการเดินเท้าเข้าออกหมู่บ้านแทนรถยนต์เนื่องจากรถยนต์ค่ะไม่กล้าแล่นผ่านเพราะเกรงว่าน้ำจะเข้าสู่ห้องเครื่องจนทำให้เครื่องดับโดยเฉพาะรถจักรยานยนต์นะคะที่ไม่สามารถผ่านเข้าไปได้เลยค่ะประชาชนย่านรังสิตยอมรับว่ายังกังวลกับสถานการณ์น้ำท่วมจะกลับมาท่วมใหญ่เหมือนปี2554ซึ่งที่นี่เคยท่วมหนักมาแล้วทำให้ตอนนี้พวกเขาได้มีการขนย้ายเข้าของกันแล้วด้วยเพราะว่าเคยมีบทเรียนน้ำท่วมเมื่อปี2554จึงต้องมานำรับมือนะคะกับสถานการณ์ในขณะนี้ขณะที่ทีมข่าวของเรานะคะได้เดินสำรวจตลาดค่ะพบว่าบรรดาพ่อค้าแม่ค้าต่างบ่นกันระนมเลยทีเดียวนะคะบอกว่าทำใจค่ะวันนี้อาจจะขายของได้ไม่ดีนักแต่ก็ต้องกัดฟันสู้ค่ะเพราะว่าทำของกันออกมาขายแล้วเราไปฟังเสียงกันค่ะวันนี้ไม่ดีเลยค่ะวันนี้เงียบมากเลยฝนตกตั้งแต่11โมงจนป่านนี้ยังไม่หยุดเลยเนี่ยปกติเวลานี้นะขายไม่ทันเลยนะต้มไม่ทันเลยข้าวโพดอ่ะวันนี้เหลืออยู่ครึ่งนึงทุนยังไม่ได้เลยแย่เลยวันนี้ไม่รู้จะเอายังไงเลยเนี่ยพรุ่งนี้ไม่รู้จะหยุดตกไหมคืนนี้ไม่ท่วมเลยไม่ท่วมเลยตรงนี้แค่ตกแป๊บเดียวก็น้ำก็แห้งไปแล้วแต่วันนี้ดูดิมันไม่หยุดอ่ะใช่ตกแต่ฝ่ายนี่คือแบบมันแบบออกมาแล้วอ่ะเพราะว่าน้ำจากบนถนนไหลลงมาเข้าในหมู่บ้านอยู่แล้วใช่มันเคยมันเพิ่งหยักวันนี้ใช่ไหมใช่เพิ่งหนักวันนี้เมื่อสองวันที่สองวันก่อนอ่ะก็หนักเหมือนกันแต่ยังไม่เท่านี้ใช่วันนี้คือแบบคล้ายเทียบกันคล้ายปี54แล้วเนี่ยใช่ท่วมผ่านไปท่วมแบบสูงอยู่แบบสุดแบบท่วมแบบนี้เลยท่วมไม่เท่าแต่ยังซ้ำรอยถามว่ากลัวไหมก็ไม่ค่อยเท่าไหร่อ่ะพี่เพราะว่าเรามีประสบการณ์แล้วไงใช่แล้วก็เรารู้แก้วแล้วว่ามันต้องเอาอะไรขึ้นก่อนว่าต้องทำยังไงก่อนไม่เพียงแต่ผลกระทบในซอยต่างๆเท่านั้นนะคะปริมาณน้ำสะสมที่สูงขึ้นในหลายจุดค่ะส่งผลให้การจราจรติดขัดรถยนต์เคลื่อนตัวได้ช้าโดยเฉพาะเมื่อเทศบาลนครรังสิตจังหวัดปทุมธานีแจ้งปิดถนนตั้งแต่สะพานฟ้าสะพานแดงคลอง1นะคะอันเนื่องมาจากฝนที่ตกลงมาอย่างหนักต่อเนื่องทำให้น้ำในคลองรังสิตประยุรศักดิ์ค่ะล้นเข้ามาท่วมพื้นผิวถนนจำนวนมากทางเทศบาลจึงสั่งงดรถยนต์ทุกชนิดค่ะสัญจรผ่านยิ่งส่งผลกระทบให้การจราจรในช่วงชั่วโมงเร่งด่วนอย่างนี้นะคะติดขัดกันไปตามๆกันเลยทีเดียวค่ะ
ขณะเดียวกันค่ะชาวบ้านที่รอรถประจำทางต่างบอกนะคะว่าวันนี้ใช้เวลารอรถนานหลายชั่วโมงเลยเพราะว่ารถขาดช่วงค่ะล่าสุดนะคะเทศบาลนครรังสิตค่ะได้มีการออกคำเตือนอีกครั้งหนึ่งนะคะให้ประชาชนค่ะได้นำรถขึ้นสู่ที่สูงมีการจัดเตรียมไว้นะคะ3จุดค่ะจุดแรกนะคะก็คือโดมซอยรังสิตนครนายก30แล้วก็อาคาร100ปีธัญบุรีรวมไปถึงในส่วนของทางขึ้นโทเวด้วยค่ะขอบคุณครับคุณอรวรรณครับรายงานมาจากที่แถวๆหมู่บ้านรัตนโกสินทร์200ปีในเขตเทศบาลนครรังสิตซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดที่ในช่วงวันนี้ได้รับผลกระทบจากปัญหาน้ำท่วมขังแล้วก็การจราจรที่ติดขัดต่อเนื่องนะครับขณะเดียวกันครับในช่วงเวลานี้หลายประเทศก็ต้องเผชิญกับเรื่องของพายุฝนตกหนักแล้วก็ปัญหาเรื่องของน้ำท่วมไม่ต่างจากประเทศไทยนะครับโดยเฉพาะที่ผ่านมาอิทธิพลไต้ฝุ่นหินหนามหน่อส่งผลกระทบหลายพื้นที่แม้ว่าประเทศไทยจะไม่ได้รับผลกระทบจากพายุลูกนี้โดยตรงแต่ก็ช่วงเวลานี้เหมือนกันเป็นช่วงเวลาสำคัญครับที่มีรายงานสถานการณ์อุทกภัยเกิดขึ้นในหลายจุดดังนั้นนะครับอยากจะเชิญชวนท่านผู้ชมที่อาศัยอยู่ตามพื้นที่ต่างๆร่วมกับเราในการรายงานสถานการณ์ที่เกิดขึ้นโดยสามารถส่งคลิปภาพเหตุการณ์ทั้งในรูปแบบของคลิปวิดีโอหรือว่าภาพนิ่งทั้งในและก็ต่างประเทศนะครับสามารถส่งเข้ามาที่ Facebook TNN 16หรือ TNN Live ได้ทุกช่วงข่าวของทุกวันตลอด24ชั่วโมงครับค่ะคือทั้งข้อมูลข่าวคลิปวิดีโอหรือว่าภาพต่างๆนะคะที่คุณผู้ชมส่งเข้ามาให้กับเราจะถูกนำเสนอผ่าน TNN ช่อง16นะคะเพื่อที่จะได้เป็นหนึ่งในช่องทางของการสื่อสารส่งต่อไปยังคุณผู้ชมท่านอื่นๆด้วยนะคะรวมไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะได้รับทราบถึงสถานการณ์จริงที่เกิดขึ้นในแต่ละพื้นที่ค่ะสุดท้ายก็จะได้นำไปสู่การเข้ามาแก้ไขปัญหาร่วมกันนะคะเป็นการช่วยผู้ที่ประสบปัญหาผู้ที่ประสบภัยได้อีกช่องทางหนึ่งด้วยกันค่ะขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชม TNN ข่าวค่ำนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยค่ะคุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการข่าวสดๆรวมถึงคลิปวิดีโอต่างๆที่น่าสนใจด้วยค่ะ